โทรมาจากโรงเรียนนี้นะคะทางเราอยากขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแล้วก็ขอให้ลบโพสต์แต่ว่าอยากให้ทางเราชี้แจงว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วก็อยากให้ชี้แจงว่าทางเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าน่าจะไม่เข้าใจพอยต์เราละกรณีเพจ Facebook ชื่อบ้านนายรีสอร์ทโพสต์ข้อความระบุว่าสวัสดีค่ะลูกค้าบ้านนายรีสอร์ทที่น่ารักทุกท่านวันนี้เรามีเคสเป็นกรณีศึกษาให้กับเจ้าของกิจการที่พักเมื่อคืนนี้เรามีลูกค้าเป็นกลุ่มครูโรงเรียนแห่งหนึ่งได้จองห้องพักสำหรับ10ท่านไว้1ห้องและห้องสำหรับ2ท่านอีก1ห้องแต่เมื่อเข้าถึงลูกค้าได้ขอยกเลิกจองห้องพักสำหรับ10ท่านแล้วขอเปลี่ยนเป็นห้องพักสำหรับ2ท่านเพิ่มอีก3ห้องโดยไม่ได้คืนกุญแจห้องสำหรับ10ท่านให้กับทางเราแต่ไม่อยากเชื่อเลยว่ากลุ่มคนที่กำลังให้การศึกษาของลูกหลานได้ยกฟูกที่อยู่บนเตียงจากห้องพักสำหรับ10ท่านเอาไปใช้เป็นที่นอนเสริมแถมผ้าเช็ดตัวถูกใช้ไป5ผืนรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ในห้องที่ยกเลิกไปถูกนำไปใช้ทั้งหมดโดยไม่ได้ขออนุญาตจากทางรีสอร์ทเมื่อสอบถามกลุ่มคนดังกล่าวให้เหตุผลกับเราว่าเห็นห้องเปิดอยู่คิดว่าน่าจะเอามาใช้ได้เรามาทราบเรื่องหลังจากครูกลุ่มนี้ออกไปแล้วในตอนเช้าตรู่ซึ่งตอนนั้นมีพนักงานของเราเพียง1คนและพนักงานคนดังกล่าวกำลังทำอาหารเช้าอยู่จึงไม่ได้ตรวจสอบห้องพักก่อนลูกค้าเช็คเอาท์มาทราบเรื่องอีกทีตอนหากุญแจห้องพักไม่เจอเมื่อเช็คดูจึงเจอสภาพห้องอย่างที่เห็นเราจึงโทรไปหากลุ่มครูทันทีซึ่งไม่ยอมรับผิดชอบใดๆแถมบอกว่าของหายแล้วทำไมไม่เช็คตั้งแต่ก่อนออกจากห้องและจะขอจ่ายแค่ค่าฟูกที่เอาไปใช้เพียงอย่างเดียวล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านนายรีสอร์ทตั้งอยู่เลขที่175/1ซอย22ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพบนางสาวเกศแก้วไทยเหียมอายุ26ปีเจ้าของรีสอร์ทพาผู้สื่อข่าวไปดูห้องพักที่รองรับแขกขนาด10คนและห้องพักขนาด2คนก่อนเล่าให้ฟังว่าวันก่อนมีคณะครูติดต่อผ่านแอดมินเพจว่าขอจองห้องพักใหญ่10คน1ห้องราคา 4,500 บาทและห้องพัก2คนอีก1ห้องราคา 1,200 บาทพอมาถึงรีสอร์ททางคณะครูได้ยกเลิกห้องใหญ่แล้วมาเพิ่มห้องพัก2คนอีก3ห้องรวมเป็น4ห้องจากนั้นไม่เอากุญแจมาคืนจนกระทั่งตอนเช้ามีการเช็คเอาท์ออกเมื่อพนักงานไปตรวจห้องหลังจากที่คณะครูออกไปแล้วจึงพบว่ากลุ่มครูได้แอบเอาฟูกจากห้องใหญ่และของใช้อีกหลายรายการไปใช้โดยไม่ขออนุญาตและมีของหายไปหลายรายการจริงๆมีโทรมาก่อนเมื่อวานตอนเย็นๆช่วงที่เริ่มเรื่องแดงนิดหน่อยค่ะโทรมาแจ้งว่าโทรมาจากโรงเรียนนี้นะคะทางเราอยากขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแล้วก็ขอให้ลบโพสต์แต่ว่าอยากให้ทางเราชี้แจงว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วก็อยากให้ชี้แจงว่าทางเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าน่าจะไม่เข้าใจพอยต์เราละว่าที่เราหมายถึงคือเราไม่ได้หมายถึงว่าโอเคคุณไม่ได้เอาอะไรไปเลยแต่หมายถึงว่าคุณใช้ห้องเราโดยภาระใช่มันเป็นอย่างไรค่ะเราก็เลยสู้ว่าโอเคไม่เข้าใจกันงั้นก็ยังไม่ต้องเจรจาดีกว่าก็เลยขอว่างั้นไม่เจรจาดีกว่าค่ะคนที่น่าจะไม่เข้าใจทีนี้พอเรื่องมันเริ่มแดงเมื่อคืนนี้ค่ะก็เลยมีโทรมาอีกเมื่อเช้าเป็นเจ้าตัวเลยที่โทรก็แบบขอโทษด้วยจริงๆอะไรเงี้ยก็ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางเรารู้เท่าไม่ถึงการอย่างเงี้ยค่ะนางสาวเกศแก้วบอกอีกว่าที่นำเรื่องราวไปโพสต์ลงโลกโซเชียลเพราะอยากเตือนไปถึงผู้ประกอบการรีสอร์ทหรือเจ้าของห้องพักว่าควรตรวจสอบอย่างละเอียดเมื่อลูกค้าสั่งเช็คเอาท์จะได้รู้ว่าสิ่งของที่อยู่ในห้องพักอยู่ครบหรือไม่จะได้ทักทวงได้ทันทีหากมีสิ่งของหายไปเหมือนกรณีที่เกิดขึ้นกับรีสอร์ทของตนจะได้ไม่มีปัญหากับลูกค้าในภายหลังไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top Newsรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store